รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHealthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญตื่นตาตื่นใจแม้แต่ตู้ไฟข้างถนนนี่ก็เดี๋ยวนี้มี Street Art ด้วยนะคะไม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ตุนอยู่ที่ไหนเพราะว่าแค่เห็นพาหนะที่ตุนนั่งรถโดยสารสีแดงๆรถสองแถวแบบนี้นะคะวันนี้คือสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่และนี่ก็คือการท่องเที่ยวแบบ Healthy Journey by BDMS รายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปกับตูนทั่วประเทศไทยแบบสนุกสนานสดใสเต็มที่ไม่แพ้ใครและที่สำคัญก็ยังได้เรื่องสุขภาพด้วยเป็นสุขภาพเชิงป้องกันคือเราไม่ต้องรอให้เราป่วยก่อนเราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะและครั้งนี้ตูนก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน DNAชื่อว่าคุณหมอจอยที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตูนมาเชียงใหม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยตูนมาเชียงใหม่แล้วรอบนึงเพื่อที่จะมาตรวจ DNA กับคุณหมอจอยแอบตื่นเต้นคือเราเคยได้ยินว่า DNA บอกทุกอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามันจะบอกอะไรวันนี้เราจะได้รู้ความลับของตูนที่ตูนก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะตื่นเต้นค่ะคุณหมอไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการตรวจแบบว่าไม่ได้เจ็บอะไรเลยตูนก็ทำการบ้านเรื่องการตรวจ DNA เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมตรวจกันมากขึ้นเราโชคดีที่เรามี BDMS กรุงเทพเชียงใหม่ให้บริการเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออวันนี้จะมาตรวจแต่ก็แอบกลัวว่าจะได้รู้อะไรที่แบบไม่รู้ดีกว่า เป็นไปได้ไหมคะคุณหมอจริงๆเนี่ยในเรื่องของการตรวจแบบนี้มันเป็นเรื่องของการ preventive เป็นเรื่องของการป้องกันมากกว่าเราอยากให้มองแบบนั้นคือถ้าเรารู้เร็วเนี่ยเราจะได้ป้องกันไม่ให้มันเป็นขึ้นมาแล้วการตรวจ DNA เนี่ยค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการครอบคลุมทุกด้านปรับเรื่องพฤติกรรมให้เราด้วยให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นแค่โรคที่เรากังวลมันก็ป้องกันโรคอื่นๆได้อีกด้วยตัวนี้เขาทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทมากขึ้นเหมือนรู้จักตัวเองรู้จักต้นทุนของตัวเองแล้วก็ใช้ต้นทุนนั้นให้มีประโยชน์ที่สุดปัจจุบันบอกเลยว่าราคาเนี่ยตัวนี้ถือว่าราคาไม่สูงนะระดับเป็นหลักหมื่นและความคุ้มค่าเนี่ยได้ตลอดชีวิตแล้วได้จนถึงลูกหลานเราด้วยนะได้หลายด้านเรื่องของสุขภาพเขาก็มีอยู่แล้วเพราะในเรื่องของโรคแล้วก็เรื่องของมะเร็งในเรื่องของการใช้ชีวิตการกินอาหารว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราหรือในเรื่องของการออกกำลังก็จะบอกมาให้ว่าไอ้ DNA ของเราเหมาะกับการออกกำลังแบบไหนข้อดีของโปรแกรมอันนี้นะตอนนี้เขาพัฒนาจนถึงมีขั้นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือให้เราด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยบริษัทเนี้ยเขาอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาถ้าสมมติมียีนใหม่รีพอร์ตมาเกี่ยวกับเรื่องโรคเขาก็จะอัปเดตเข้ามาในมือถือให้เราด้วยวันนี้เป็นวันที่ตูนจะได้อ่านผลตรวจ DNA แต่ตอนนี้ที่ตูนตื่นตาตื่นใจก็คือมาเชียงใหม่กี่ครั้งมันไม่เคยรู้สึกเหมือนเดิมสักครั้งคึกคักมากๆมากี่ครั้งก็คือไม่ซ้ำกันวันนี้นอกจากที่ตูนจะมารับผลตรวจ DNA แล้วตูนก็ตั้งใจว่าจะมาเสริมประสบการณ์ให้ตัวเองและคุณหมอด้วยจะชวนคุณหมอไปทำกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยกันที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้เที่ยวได้กินได้รู้จักท้องถิ่นแล้วแต่ว่ายังทำให้เรามีทักษะเพิ่มในชีวิตขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างไปติดตามกันว่าวันนี้ตูนจะได้ทักษะอะไรเพิ่มบ้างจากการมาเชียงใหม่ครั้งนี้ Learning Holiday เที่ยวไปเรียนไปทำไปค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมผลให้พอดีเลยนี่คือผลของคุณตูนหยิบมาพร้อมเลยเห็นไหมรายละเอียดครบถ้วนโหตัว DNA มันรู้เยอะขนาดนี้คือวันนี้จริงๆแล้วอ่ะตูนมารับผลและมารับคนอ่านผลออกไปพร้อมๆกันเลยอยากพาคุณหมอไปเที่ยวเดี๋ยวตูนน่ะจะพาคุณหมอไปร้านอาหารที่ตูนเคยกินแล้วตูนชอบมากเจ้าของร้านเขามีความรู้เรื่องอาหารพื้นถิ่นอาหารล้านนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตูนก็จะได้เติมความรู้เรื่องการกินให้มันถูกต้องกับผลตรวจตูนด้วยว่า DNA แบบตูนเนี่ยกินแบบไหนดีกินแบบไหนไม่ดีอะไรอย่างนี้คุณหมอแนะนำไปเรื่อยๆระหว่างที่เราทานข้าวตูนมีเซอร์ไพรส์คุณหมอด้วยวันนี้ตูนจะพาคุณหมอไปอัพสกิลเติมทักษะใหม่ให้คุณหมอไปรถคุณหมอแต่ว่าตาราง
ที่ยวเดี๋ยวของตูนเดี๋ยวตูนจะพาคุณหมอไปกินข้าวที่ร้านโปรดของตูนร้านหนึ่งนะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไปประมาณ10 นาที 10 นาทีโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านค่ะไม่มีแรงอ่ะ DNA บอกเราไม่มีแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตัวแนะนำก่อนนี่คุณเอิญเป็นเจ้าของร้านโพโซเป็นแบบมาสเตอร์มายด์บีไฮแบบคอนเซปต์การกินเพื่อสุขภาพด้วยอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาลนี่คุณหมอจอยจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA เพราะฉะนั้นคุณหมอจะดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลให้คุณเอิญเล่าถึงร้านก่อนดีกว่าเพราะว่าตูนน่ะขายคุณหมอไปแล้วว่าร้านที่ตูนจะพามาวันนี้คือเป็นร้านที่เหมาะสมกับคนยุคนี้มากตัวเอิญนะคะเชื่อว่าถ้าเราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรก็ตามเรามีแบ็คกราวด์เรื่องแบบชอบสื่อสารชอบเล่าเรื่องชอบเขียนเราก็เลยคิดว่ามันจะมีเครื่องมืออะไรที่คนจะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าการเขียนเราก็เลยลองคิดดูว่าให้ทุกคนชอบกินนี่เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าถ้าเราต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปเราสื่อสารผ่านการกินผ่านมื้ออาหารให้เขากินอาหารอร่อยแล้วก็เรื่องที่เราสื่อสารกลายเป็นผลพลอยได้ชื่อโพสกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นเรื่องข้าวแน่นอนที่มาที่ไปคือจริงๆอันนี้อีกร้านหนึ่งชื่อร้านแบบจะเป็นร้านพาสต้าเส้นสดพอเราทำเรื่องเส้นมาสักพักเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเราอยากลองใช้ข้าวเป็นพระเอกดูบ้างเราก็ไปพบว่าข้าวในสมัยก่อนมันมีมากกว่าแบบ10,000สายพันธุ์เลยเดี๋ยวนี้มันลดลงมันก็จะมีข้าวแค่บางสายพันธุ์ที่ถูกโปรโมทเราเลยอยากแบบจะคีปจะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพผ่านข้าวพันธุ์พื้นเมืองคือที่ร้านของคุณเอิร์นเนี่ยจะมีปฏิทินข้าวใหม่ใช่มีปฏิทินขอดูหน่อยได้ไหมคะค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นตำราที่เราใช้ยึดของที่ร้านเลยในแต่ละเดือนนะคะเขาก็จะมีบอกว่ามีข้าวสายพันธุ์อะไรออกใหม่ติดต่อผู้ประกอบการผู้ผลิตได้ทางไหนมาจากจังหวัดอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ของข้าวเป็นแบบไหนอันนี้หรอใช่ค่ะปฏิทินข้าวใหม่เนี่ยก็ยังบอกลักษณะของข้าวว่ามันอร่อยแบบไหนคือพออ่านนี่ถ้าจะพอเดาได้ว่ามันจะรสชาติแบบอร่อยแบบเนี้ยข้าวบือซูคิข้าวดอยเป็นข้าวพื้นเมืองของชาวปากากยอแล้วก็หุงขึ้นหม้อเหนียวนุ่มเนี่ยแค่ฟังก็ยังไม่ทันได้กินเลยรู้สึกอยากกินแต่ว่าวันนี้นอกจากจะพาคุณหมอมากินข้าวแล้วตูนตั้งใจว่าตูนอยากจะมีวิชากลับบ้านไปว่าอย่างน้อยอ่ะตูนกลับไปแล้วตูนรู้ว่าตูนสามารถที่จะเอาวัตถุดิบที่มันดีต่อสุขภาพเอาไปทำยังไงให้มันอร่อยได้คุณหมอจะมาเก่งแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ค่ะมาค่ะการบ้านการเรือนวันนี้เรียนทำเมนูอะไรดีเอ่ยเอาง่ายๆของง่ายๆง่ายๆสวยงาม Instagrammable แบบถ่ายรูปแล้วอุ๊ยเธอทำอาหารอะไรอย่างงี้ได้ด้วยค่ะวันนี้ที่จะสอนคือเป็นเมี่ยงข้าวแตนทาปาสข้าวแตนซึ่งมันทำมาจากข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวพันกอขอมันจะมีน้ำตาลน้อยปกติเราจะมีกินแบบกินเฉยๆกับราดน้ำอ้อยแต่วันนี้เราจะทำให้มันโมเดิร์นเพิ่มมากขึ้นโอเคเราจะเอาข้าวแตนมาบวกกับเมนูเมี่ยงเขามีกล่องสุ่มด้วยนะกล่องสุ่มคือเมื่อกี้เล่าให้คุณหมอฟังว่าอย่างของที่ร้านนะคะเราจะเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยของกินเขาจะมาส่งผักอาทิตย์ละครั้งซึ่งผักในกล่องเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าแต่ละสัปดาห์คืออะไรมันก็จะมีผักหรือผลไม้พื้นบ้านของแต่ละฤดูมาซึ่งมันก็น่าสนใจในแบบของมันนั่นหมายถึงว่าตูนกลับมาที่โพสกี่ครั้งเนี่ยตูนก็อาจจะได้กินอาหารในเมนูที่เหมือนเดิมแต่ว่าวัตถุดิบอาจจะต่างกันซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ทำเมี่ยงอะค่ะจริงๆมันแล้วแต่เรามีอะไรแถวบ้านมีผักอะไรแล้วก็เอามาใส่ให้มันครบรสอย่างวันเนี้ยน้ำที่ราดอะค่ะก็จะเป็นน้ำที่เราเบสเป็นมิโซะแทนแล้วก็จะใช้ซีอิ๊วเพราะปกติบางคนก็จะมีน้ำปลามีอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วก็ปรับดีสวยงามวันนี้เราได้รู้จักข้าวเกือบทั่วประเทศผ่านปฏิทินข้าวใหม่ของร้านคุณเอิญได้รู้ว่าทำอาหารเนี่ยโอ้มันก็ไม่ยากยากไหมคะคุณหมอชิว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 มันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วอะวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพแบบมันก็ทำให้อร่อยได้แล้วไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ต้องไปเรียนให้มันซับซ้อนอะไรก็คือว่ารู้จักเอามา mix and match ผสมผสานกันเข้าไปให้มันดูออกมาน่ากินแบบนี้นี่มาค่ะคุณหมอผลงานของเราสองคนหมอคะเราเริ่มที่ฝีมือตูนกับคุณหมอสรุปมันเรียกอะไรนะเมี่ยงข้าวแตนทาปาสยกระดับอาหารบ้านๆให้มันดูแบบน่ากินเที่ยวกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นค่ะ
เพราะตูนได้ขิงได้ถั่วได้พริกได้มะนาวด้วยเหมือนถ้าเป็นฝรั่งอะกินแครกเกอร์ไงอืมแต่ว่าอันนี้ของไทยก็เป็นพวกข้าวตอกอะไรเงี้ยอืมอย่างนึงที่ตูนสนุกมากเวลามาเชียงใหม่ก็คือเรื่องอาหารการกินตูนรู้สึกว่าตูนมาทีไรตูนเจอร้านใหม่ตลอดแล้วตูนรู้สึกว่าคนท้องถิ่นเขาช่วยกันยกระดับอาหารพื้นเมืองอาหารล้านนาเนี่ยมันถูกต่อยอดทำให้มันมีสีสันตลอดเวลามันไม่น่าเบื่อมันสนุกกับการกินได้หลังจากที่เราตรวจ DNA แล้วตรวจพิมพ์เขียวสุขภาพเฉพาะบุคคลเดี๋ยวตุนแอบสนิทพีคคือแอบดูนิดนึงเอาแค่หน้าสารบัญก่อนมีทั้งหมด67หน้า25หัวข้อทั้งหมดนี้คือตัวตูนจะมีหน้าที่คุณหมอไฮไลท์มาให้อันไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเราจะไฮไลท์ให้หน้าที่คุณหมอไฮไลท์มาให้อย่างเช่นเนี่ยตูนมีปัญหาเรื่องกินดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแล้วจะแดงอันนี้เป๊ะมากไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้อันนี้กินได้แต่แค่ต้องระวังว่ามันทำให้เราฟลัชชิ่งเยอะขึ้นมีเรื่องฟิตเนสด้วยคือการออกกำลังการออกกำลังกายว่าแบบไหนเหมาะกับเราอันนี้คือเรื่องอะไรคะคุณหมออันนี้เรื่องเอ็นร้อยหวายเวลาออกกำลังเนี่ยเราต้องระวังเอ็นร้อยหวายคือข้างหลังของส้นเท้าอะค่ะเคยได้ยินไหมว่าแบบว่าวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็เอ็นร้อยหวายอักเสบหรือขาดของเราเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกกำลังเราต้องหารองเท้าที่มันเหมาะสมแล้วก็โปรเทคเรื่องข้อเท้าให้ดีอันนี้คือเหมือนกับว่าตูนอะบาดเจ็บง่ายแล้วก็ฟื้นตัวช้าใช่แล้วเพราะฉะนั้นตูนต้องทำยังไงคะคุณหมอคือด้วยความที่ว่ายีนของคุณตูนเนี่ยมันบอกว่ามันมีการขับของเสียเวลาเราออกกำลังทุกครั้งเราจะมีของเสียออกมาแต่ไอตัวเราอ่ะมันขับออกยากพอมันขับออกยากเนี่ยมันก็จะมีของเสียวนอยู่ในร่างกายมันก็เกิดความล้าความเพลียการอักเสบค่อนข้างเยอะไงการป้องกันก็คือพอเราออกเสร็จเราต้องพยายามระบายของเสียออกอย่างเช่นการคูลดาวน์ทำให้ร่างกายทำงานช้าลงเรื่อยๆรวมทั้งดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆด้วยตรวจ DNA เนี่ยตูนดีใจมากที่ตูนตัดสินใจตรวจเพราะว่ามันทำให้ตูนรู้สึกว่าตูนรักตัวเองมากขึ้นเพราะตูนรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแบบไหนมันไม่มีอะไรดีเท่ากับที่เนี่ยเรามีผลทางวิทยาศาสตร์อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันถูกต้องถูกทางอู้คุณหมอคะตูนว่าหน้านี้ผิดทำไม IQ ตูนธรรมดา ทำไม IQ ตูนเป็น normal ล่ะคะตูนคิดมาตลอดตูนเป็นคนฉลาดความฉลาดไม่ได้อยู่ที่ DNA อย่างเดียวอย่างที่บอกว่า DNA เนี่ยมันเป็นตัวที่ติดมาพ่อแม่ให้เรามาแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนด้วยถ้าเราฝึกฝน IQ เราก็เพิ่มขึ้นได้มีเนี่ยเรื่อง entrepreneurship tendency แนวโน้มที่จะเป็นนักธุรกิจอุ๊ยนี่มันหมอดูชัดๆพลิกไปอ๋อ Royal Life Wellness Clinic ยังเรายังอยู่ในโหมดการแพทย์นะคะ Information Processing Power Excellence อันนี้ต้องยกนิ้วแปลว่าการประมวลผลเอาข้อมูลต่างๆมาประมวลผลแล้วเอาไปสร้างผลงานต่ออันนี้คุณตูนโอเคเยี่ยมมากแค่นี้ก่อนคือตูนอ่ะมาเชียงใหม่เนี่ยนอกจากเรื่องกินเรื่องเที่ยวอยากจะมาดูแลสุขภาพแล้วก็ตั้งใจว่าตูนจะไปมูเรื่องสุขภาพบางทีเนี่ยมันมีความอยากดูแลสุขภาพจนเครียดก็มีนะคะคุณหมอเฮ้ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยอ่ะแย่แล้วฉันไม่ดีแล้วคือช่วงนี้กินเยอะมากเลยช่วงนี้นอนไม่ได้เลยช่วงนี้นอนดึกมากเลยตูนก็เลยรู้สึกว่าเออมาครั้งนี้ตูนอยากจะทำใจให้มันสบายสบายบางคนเนี่ยกังวลไปเรื่อยอ่ะอเดี๋ยวเห็นโรคนั้นเฮ้ยเราจะเป็นไหมเป็นเห็นโรคนี้ก็จะเป็นไหมเป็นแองไซตี้เป็นแพนิคไปหมดอย่างเงี้ยก็ทำให้เขากลายเป็นโรคได้เราสบายใจที่ตรงไหนเราก็ไปทำเราไหว้พระแล้วเราสบายใจเราขอพรจิตใจเราก็จะสบายขึ้นพอเราสบายขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะไปดูแลสุขภาพเรามากขึ้นแล้วจอยก็เชื่อเสมอว่าถ้าใจเราสบายเนี่ยร่างกายเราก็สบายไปด้วยเหมือนที่เขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวความเป๊ะข้อมูลที่ได้มาเป๊ะๆจาก DNA จากคุณหมอแล้วเรื่องมูก็ควรจะเป๊ะเช่นเดียวกันคุณหมอมีแนะนำถ้าในเมืองหรอใกล้ๆเราลองไปนั่นดีกว่าวัดอุปคุปต์อยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองเขาจะมีเรื่องของการแบบไปขอพรเรื่องสุขภาพเรื่องของความร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนสำเร็จหลายคนนะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราถืออันนี้ไปบอกพระว่าฝากพระดูแลเรื่องเอ็นร้อยหวายตูนด้วยนะคะอย่างงี้อาจจะนานนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรากินอาหารให้อร่อยแล้วเดี๋ยวเราติดไปช้อปปิ้งข้างหน้าโอเคโซนที่รอบๆร้านโพสต์มีทั้งร้านกาแฟมีทั้งร้านขนมน่ากินแล้วก็แต่ละร้านก็คือเขาก็จะมีเอกลักษณ์มีจุดขายของเขาเองแล้วด้านหน้าสุดเป็นเหมือนร้านขายคราฟต์ขายพวกงานฝีมือเล็กๆเก๋ๆเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งตรงนู้นกันกินข้าวก่อนWe'll be right back.
จากเรากินข้าวอิ่มแล้วตุลชวนคุณหมอมาเดินเพราะว่าคุณหมอไม่กินกาแฟก็เลยชวนคุณหมอมาช้อปปิ้งแทนแล้วก็มาเจอร้านที่อยู่ข้างหน้าชื่อร้านปิติสิริเป็นร้านที่ขายคราฟแล้วก็เป็นคราฟที่ 4.0 มากคือมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรมาช่วยในการออกแบบนะคะคือสมแล้วที่เนี่ยเมืองเชียงใหม่เมืองคราฟเมืองชิคๆเมืองน่ารักแล้วก็แบบแอดวานซ์มากๆมีตั้งแต่เสื้อผ้าของแต่งบ้านแล้วก็นี่อันนี้น่ารักจังเลยพวกงานถักงานเย็บงานอะไรอย่างนี้คือเขามีหมดที่เป็นไหมคงเป็นฝีมือคุณยายค่ะฝีมือคุณยายเป็นดอกไม้ประจำร้านตูนโอ้ยคุณหมอตุนเสื้อลงอยู่อะไรนี้ไม่ใช่คุณหมอตูนซื้อให้คุณหมอหนึ่งอันคุณหมอต้องมีหรืออันนี้โลโก้โรงพยาบาลคุณหมอก็มาอยู่ข้างๆคนละข้างคนละข้างคุณหมอดูแลสุขภาพตุนแล้วเดี๋ยวตุนจะดูแลหน้าอกข้างขวาของคุณหมอเองจอยบอกว่าในเมืองเชียงใหม่นะคะจะมีจุดที่นักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องถิ่นเนี่ยนิยมมาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพนับถือแล้วก็ขอพรอยากจะขอเรื่องอะไรแต่ละวัดแต่ละแห่งแต่ละสถานที่ก็จะมีความโด่งดังในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปสถานที่แรกที่หมอจอยแนะนำนะคะก็คือที่วัดอุปคุฎเพราะว่า1คือไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากอยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่บูชาเทียนแดงเล่มละ99โอเคค่ะให้ใส่ตรงนี้การบูชาพระอุปคุฎนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยทุกคนที่มาก็จะมาบูชาเทียนเล่มใหญ่ๆสีแดงแบบนี้องค์พระท่านอยู่ด้านในคนเชียงใหม่จะเรียกพระบัวเข็มมีความเชื่อกันว่าถ้าใครมาที่เชียงใหม่แล้วได้สักการะพระอุปคุฎเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะสิ่งร้ายกลายเป็นดีแคล้วคลาดปลอดภัยคือเรียกว่าปังทั้งกายใจงานเงินสมกับที่คุณหมอจอยบอกเอาไว้ว่าถ้าใจเราดีร่างกายเราก็จะดีคือมันต้องดูแลสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปการตั้งจิตอธิษฐานมันก็ทำให้เราเหมือนมีกำลังใจว่าเอ้ยเราอยากได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำตัวให้มันคู่ควรกับสิ่งดีๆที่เราขอชีวิตเราก็จะดีพอชีวิตเราดีใจเราก็จะดีแล้วก็ร่างกายเราก็จะดีมันจะดีไปหมดตอนนี้เรายังอยู่กันในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะจากวัดอุปคุฎตอนนี้ตุนพาคุณผู้ชมมากันอีกวัดหนึ่งวัดโลกโมรีเป็นวัดที่สวยงามมากเป็นวัดแบบล้านนานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตุนไม่ได้มาชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเพราะว่าเรามาที่นี่นะคะเราจะมามูกันแบบล้านนาสักการะพระนางจิรประภามหาเทวีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความรักแล้วก็โด่งดังมากว่าใครที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายเรื่องความรักเนี่ยมาขอที่นี่ก็จะสมปรารถนากันค่ะตามพงศาวดารนะคะบันทึกเอาไว้ว่าพระนางจิรประภาเนี่ยเป็นกษัตริยาหรือว่าเป็นกษัตริย์หญิงของราชวงศ์มังรายสาเหตุที่พระนางได้ขึ้นครองราชก็เพราะว่าพระสวามีของพระนางก็ถูกลอบปลงพระชนพระนางก็ขึ้นครองราชแทนทีนี้เป็นยังไงพอผู้หญิงขึ้นครองราชมันเหมือนกับว่าอาณาจักรอาจจะมีความอ่อนแอสั่นคลอนอโยธยาตามสไตล์ก็จะมายึดจะมาตีพระนางก็ด้วยความรักที่มีต่อพระสวามีแล้วก็รักต่อประชาชนก็เลยยึดมั่นในหน้าที่ของตัวเองนะคะปกป้องอาณาจักรแล้วก็ปกป้องผู้คนด้วยการต่อรองกับอโยธยาขอเวลาอีก2ปีเดี๋ยวฉันจะไปเป็นเมืองขึ้นแต่ว่า2ปีนี้เดี๋ยวฉันจะขอดูแลบ้านเมืองก่อนก็เลยทำให้พระนางเนี่ยเป็นที่ยกย่องเรื่องความรักที่มีต่อพระสวามีแล้วก็ต่อประชาชนนะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยนิยมมาขอพรเรื่องความรักกันที่นี่สาวเจ้าไหว้ชีหูห้าตานีเปิ่นไหว้อะหยังมีธูปมีเลขธูปทานพวงมาลัยเจ้าเจ้าธูป9เนาะค่ะ9ดอกน้องน้องหยิบเลยนะเจ้าเ
เชียงใหม่หรือว่ามาภาคเหนือนะคะถ้าอยากจะขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลตามความเชื่อของภาคเหนือเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยก็คือองค์สีหูห้าตาอยู่ด้านหลังตัวนี้องค์สีหูห้าตาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆพญาวานรก็คือเหมือนคล้ายๆลิงนะคะแต่ว่าถ้าในจังหวัดอื่นก็อาจจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปตามแต่จินตนาการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่องค์สีหูห้าตาจะมีเหมือนกันก็คือตามชื่อเลยจะต้องมีใบหู4แล้วก็มีตา5องค์สีหูห้าตานะคะเป็นตำนานความเชื่อเป็นเหมือนนิทานพื้นบ้านของชาวล้านนาเชื่อกันว่าท่านเนี่ยชอบกินถ่านแล้วพอท่านกินถ่านแล้วท่านก็จะขี้ออกมาเป็นท้องเพราะฉะนั้นการบูชาก็คือจุดธูปดอกไม้เนี่ยปกติแต่ว่าบูชาด้วยถ่านด้านหน้าจะมีเตาให้เราเผาถ่านเดี๋ยวท่านก็จะขี้ออกมาเป็นทองในภายหลังอธิษฐานตั้งใจเพราะว่าตำนานขององค์สีหูห้าตาเนี่ยแฝงไปด้วยคติทางพุทธศาสนานะคะสีหูห้าตาก็มีความหมายถึงพรหมวิหาร4และศีล5เส้นทางเสริมปังเส้นทางนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดินตามรอยคุณได้เลยเริ่มจากโรงพยาบาลจบที่วัดคือทริปที่ทำให้ตูนได้รู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองมากๆตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตมันทำให้เห็นทิศทางในการดูแลตัวเองทั้งกายและใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยสนุกสนานสดใสเต็มที่ไม่แพ้ใครแถมยังได้สุขภาพนะคะก็กลับมาติดตามตูนแล้วก็รายการ Healthy Journey by BDMSกันได้ใหม่ทาง PPTV HD ช่อง36ในสัปดาห์หน้านะคะตูนจะพาคุณผู้ชมไปไหนเดี๋ยวติดตามกัน